สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับแบงค์ผมเก่งแอคชั่นเกียร์ครับแบงค์แอคชั่นเกียร์ครับผมครับผมวันนี้เรามานั่งทำอะไรกันครับพี่เก่งวันนี้เราสินค้าตัวนี้มานำเสนอครับมันคือที่เปิดกวนนะครับพี่ไม่ใช่ครับมันคืออุปกรณ์ล้างลำครับล้างลำกล้องปืนเหรอครับพี่ใช่ครับทำความสะอาดลำกล้องให้เกิดความกลิ้งเลยครับผมอ้าวแล้วมันแตกต่างจากไอ้แส้ทำความสะอาดลำกล้องทั่วไปที่เขาขายกันตามท้องตลาดยังไงก็แส้ลำกล้องธรรมดามันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมันก็จะไม่สะดวกการพกพาแล้วก็เก็บทำความสะอาดได้ยากกว่าครับแต่ตัวนี้ดูจากตัวมันก่อนเลยครับผมคุณเดาออกไหมว่ามันคือมันก็อุปกรณ์ล้างลำกล้องใช่ผมมองตอนแรกมันก็ที่เปิดขวดใช่ไหมถูกไหมครับความสะดวกสบายของมันก็คืออย่างแรกเลยการพกพาครับการจัดเก็บเรียบร้อยนะครับมันทำให้เกิดความอลังการก็คือมันสามารถพกใส่กระเป๋ากางเกงอะไรได้ใช่ไหมใช่ครับน่าสนใจไปดูแพ็กเกจเขานะครับสวยงามพร้อมใช้มากนะครับผมส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับผมครับผมครับเริ่มจากการเปิดเขาก่อนเลยครับโดยการบิดตัวซิลิโคนออกนะครับเปิดง่ายมากเลยใช่ครับแล้วก็คลายออกนะครับผมแล้วก็ดึงออกมานะครับผมดูใช้งานง่ายมากเลยใช่ครับนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยฟีเจอร์มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเราก็จะมาทดสอบในการใช้ปืนกล็อกนะครับขนาด9นะครับโอ้ตัวนี้เป็น34ด้วยนะครับใช่ครับคัสตอมนะครับถูกต้องเลยครับผมวิธีการใช้ก็เหมาะสมกับผมมากเลยใช้ลวดนำนะครับใส่เข้าไปยังไงครับพี่ในช่องคัดปอกอะครับใช่ครับผ่านลำกลองนะครับผมเข้ามาในตำแหน่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวบอดี้เขานะครับนำสายนำของเขาใส่เข้าไปในล็อกนะครับซึ่งจะมีล็อกด้านหลังเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็พับตัวนี้เก็บไว้พับเก็บก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดึงเพราะตัวบอดี้นี้มันใช้ดึงได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมลักษณะการพร้อมดึงแล้วเราก็ทำการดึงนะครับผมดึงในทีเดียวเลยครับในทีเดียวเลยครับปุ๊บโอ้โหสุดยอดเลยผมให้ผมชอบการใช้งานของเขามากเลยเนี่ยครับสะอาดมากเลยครับผมใช้งานแล้วยังเก็บสะดวกด้วยครับอ๋อมันเก็บยังไงครับพี่ก็ปลดออกเหมือนเดิมเลยครับปลดระบบล็อกออกนะครับแล้วทำการสอดเข้ารูด้านในนะครับจะมีรูเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเก็บแสงทองเหลืองนะครับป้องกันใช่ไหมป้องกันการขีดข่วนจากภายนอกนะแล้วก็ไม่ให้ตัวซี่ของแปลงเนี่ยมันล้มด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไอ้ผมชอบอันนี้พันก็พันเก็บอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดเก็บโอ้ยง่ายดูแบบเรียบหรูอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นคนชอบอะไรง่ายๆด้วยใช่ครับทำความสะอาดก็ง่ายนะครับไอ้แต่เมื่อกี้ผมเห็นนะมันวางอยู่หลายแบบมากเลยพี่ครับผมมันจะมีหลายขนาดถูกต้องไหมฮะใช่ครับนี่อย่างในมือผมเนี่ยมันเป็นจุด44กับจุด45พี่ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบจุด45กันได้ครับพี่แต่ว่านอกเหนือจากจุด45เนี่ยเรายังมีขนาดจุด22นะครับแบบที่เพื่อนๆนิยมกันแล้วก็จุด223หรือ 5.56 นะครับใช่ครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้เห็นอันใหญ่ๆอันใหญ่ๆใช่อันนี้ป่ะครับใช่ครับเรามีสำหรับผู้ที่รักในลูกซองด้วยโอยตัวนี้นี่สายโหดเลยนะใช่ครับชอบจริงๆเลยใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวจุด45กันดีกว่าได้ครับวันนี้ผมก็ไปแอบไปขโมยปืนขโมยปืนบอสมายมาบอสมายมานะครับผมตัวนี้คืออะไรครับพี่คิมเบอร์ครับใช่ครับเขาคือคิมเบอร์ครับจุด45 ACP ใช่ครับผมสวยเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาแกะการทำงานเขานะครับง่ายๆเอาใช้งานเหมือนกันไหมครับใช่ครับก็แกะออกนะครับก็จะมีสายนำกับตัวผ้าแล้วก็ตัวแป้งทองเหลืองครับผมเราก็ใช้งานเหมือนเดิมใช่ครับเริ่มต้นยังไงครับพี่เริ่มสอดจากช่องคัดปอกก่อนสอดเข้าไปในช่องคัดปอกนะครับสไลด์เข้าไปเรื่อยๆปึ๊บเอาแปลงเข้าไปในช่องคัดปอกก่อนนะฮะใช่ครับนี่คือพร้อมสถานะเราก็เอาเจ้าตัวสายน้ำบอดี้มันเข้ามาล็อกกับตัวบอดี้ครับนะครับอยู่ในท่าดึงพร้อมแล้วก็ลุ้นเลยดึงครับใช้งานดูง่ายมากเลยเรียบร้อยครับโอ้ยสุดยอดไปเลยครับผมชอบการใช้งานของมันมากเพราะตัวบอดี้เนี่ยมันเหมาะกับการใช้แรงดึงมากนะครับผมใช่ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็เก็บเช่นเคยตัวผ้าก็ยังสามารถทำความสะอาดได้ทำความสะอาดได้ยังไงครับพี่ใช้ยาสีฟันหรือใช้แฟบนะครับทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดในส่วนของคราบไขมันครับน้ำมันใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้แป๊บนึงนะพี่เก่งที่ผมอยากแนะนำมันมากเลยคือตรงนี้ครับเพราะว่าด้วยมันเป็นแป้งขัดใช่ไหมพี่แล้วมันก็ต่อกับแส้งูเลย คือฟีเจอร์ตรงนี้ที่ผมอยากแนะนำเลยคือแส้ทั่วไปที่ผมใช้งานเนี่ยนะคือมันจะต้องแยกเป็น2เส้นคือแส้ทำความสะอาดกับแส้งูเพื่อที่จะเก็บคราบทำความสะอาดอีกทีนึงใช่ไหมผมต้องพก2ชุดเนี่ยมันลำบากมากเลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยฮะ
มันไปชอบไปเกี่ยวกระเป๋าปืนผมใช่ครับเป็นรอยหมดเลยใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายจากภายนอกเนาะใช่ฮะแต่ตอนนี้พอมีแพ็กเกจอย่างนี้ปุ๊บมันก็ทำให้เกิดความง่ายนะผมว่ามันง่ายสะดวกแล้วก็ดูแบบเรียบร้อยอ่ะเออผมชอบเนี่ยเก็บเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายมากนะครับพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับชอบมาที่มันมีหลายขนาดมันมีทุกขนาดเลยใช่ครับผมมีเกือบทุกขนาดเลยครับครับผมครับผมนี่ก็คือสินค้าที่เราเอามานำเสนอพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับกันในวันนี้นะฮะครับผมก็ถ้าเกิดสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือมาที่ร้านเราเลยครับร้าน Action Gear ครับส่วนใหญ่หาไม่เจอนะฮะแต่ว่าจริงๆเราก็หาง่ายนะกับช่องทางที่2คือไลน์ร้านครับเป็น Acition ครับ Action Gear ครับ Action Gear ฮะหาง่ายครับเราพร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงไม่เก่งเนาะจริงเหรอจริงก็ได้อ่าโอเคครับผมส่วนรายละเอียดอื่นก็ครับสินค้าตัวใหม่เราจะพยายามค้นหามาให้เพื่อนๆพี่ๆสิ่งที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่น่าสนใจตัวใหม่ๆมาเราก็จะเอามารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันในรอบหน้าแล้วกันเนาะสำหรับรอบนี้เราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันใช่ครับงั้นเดี๋ยวลากันไปก่อนครับสวัสดี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 ครับพี่เก่ง